ู้ชมครับในยุคที่ตอนนี้อีคอมเมิร์ซกำลังเติบโตนะครับช่องทางอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยสำหรับผู้ประกอบการที่ภาครัฐนั้นลงมาช่วยเหลืออย่างเช่นของ thaitrade.com ครับแน่นอนนะครับว่าเว็บไซต์นี้หรือว่าการที่จะเพิ่มช่องทางให้กับผู้ประกอบการในการที่จะนำสินค้านั้นสามารถเป็นช่องทางในการส่งออกหรือการขายเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งช่องทางที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการได้ฉะนั้นไปดูนะครับว่า thaitrade.com ในช่วงที่ผ่านมาช่วยเหลือผู้ประกอบการยังไงได้บ้างหลังจากนี้มีแนวโน้มในเรื่องของการเติบโตสำหรับอีคอมเมิร์ซยังไงนะครับเดี๋ยวพูดคุยในรายการพร้อมกันนะครับกับทางผู้อำนวยการสำนักตลาดพาณิชย์ดิจิตอลนะครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะครับคุณอาราดาเฟื่องทองครับคุณอาราดาสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกผอ.เก๋แล้วกันนะครับได้ผอ.เก๋ครับถ้าดูจากตอนนี้ thaitrade.com 5ปีแล้วใช่มั้ยสำหรับพี่เราค่ะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับอีคอมเมิร์ซในบ้านเราก็ต้องถ้าพูดในแง่ของ thaitrade ก่อนแล้วกันนะคะถ้าในแง่ของ thaitrade.com เราก็เติบโตมาค่อนข้างเยอะมากแล้วนะคะก็เติบโตกันเป็น 100% ทุกๆปีเลยนะคะก็คือจากตั้งแต่เริ่มแรกเดิมทีเรามีแค่หลักพันมีไม่กี่พันหมายถึงว่าตัวสินค้าที่มีอยู่ใน thaitrade ถูกมั้ยใช่ค่ะตัวสินค้าแล้วก็ผู้ประกอบการที่อยู่ข้างใน thaitrade ปัจจุบันนี้เรามีผู้ประกอบการอยู่ 23,000 รายแล้วก็มีสินค้าอยู่ 250,000 รายการมีสมาชิกผู้ซื้อจากทั่วโลกเนี่ยเกือบ 140,000รายค่ะโฆษณานี้เป็นเหมือนอีกหนึ่งช่องทางใหญ่ที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการได้เยอะมากค่ะครับสำหรับการเติบโตในเรื่องของการค้าของ thaitrade เป็นยังไงบ้างคะปัจจุบันก็ปัจจุบันนะคะเราก็ช่วยจับคู่เจรจาธุรกิจไปแล้วเนี่ยมากกว่าเกือบ 5,000 คู่ค่ะแล้วก็มีผลมีมูลค่าสินการซื้อขายเนี่ยที่ผ่านในระบบเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีเขาเรียกว่าความต้องการซื้อนะคะหรือที่เรารู้จักกันเรียกว่า buying request เนี่ยที่ผู้ซื้อจากทั่วโลกเนี่ยเขาก็โพสต์เข้ามาเนี่ยนะคะมีอยู่แสนกว่าล้านแต่ว่ามูลค่าที่เราช่วยจนให้ SME เนี่ยเขาประสบความสำเร็จซื้อขายกันได้จริงๆแล้วก็มีหลักฐานการซื้อขายเนี่ยตอนนี้ณปัจจุบันมีอยู่ 4,500 ล้านบาทแล้วค่ะโอ้โหพอโอเคครับถ้าสมมุติว่าตอนนี้เราเปิดเข้าไปใน thaitrade.com ถ้าไปเทียบกับ5ปีที่ผ่านมาแน่นอนว่าตอนนี้มันโตขึ้นเยอะสัดส่วนในกลุ่มของอุตสาหกรรมไหนครับที่เข้ามาอยู่ใน thaitrade ค่อนข้างเยอะท็อป5นะคะก็คือของ thaitrade.com เนี่ยก็คือสินค้าไทยเนี่ยต้องเรียกได้ว่าเนื้อหอมที่สุดเนาะของเราเนี่ยคนไทยนะก็คือ food and beverages ก็คือสินค้าอาหารและเครื่องดื่มนะคะสินค้าที่ฮอตมากๆในอีคอมเมิร์ซทุกประเทศก็คือแฟชั่นแอนด์แอคเซสซอรี่สินค้าแฟชั่นสินค้าอะไหล่และยานยนต์เราก็เป็นติดท็อป5อ๋อมีอยู่ในนี้ด้วยเหมือนกันมีค่ะก็เพราะว่าเรามี B2B เยอะมีผู้ประกอบการผู้นักธุรกิจที่ทำ B2B มาก่อนเนี่ยนะคะแล้วก็มีสินค้ากิฟต์แอนด์เดคอเรทไอเทมนะคะสินค้าของขวัญของชิ้นด้วยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สินค้าที่ฮอตมากไม่แพ้ใครเลยก็คือบิวตี้โปรดักต์พอฟังแบบนี้ครับพอไอ้เก๋ครับเราจะเห็นว่าเป็นลักษณะของธุรกิจขนาดใหญ่ที่เหมือนส่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้กับผู้ประกอบการในต่างประเทศด้วยเอ๊ะแต่มันจะเป็นลักษณะแค่ B2B อย่างเดียวหรือเปล่าครับสำหรับการทำ thaitrade ในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนะคะเราปรับปรุงมาเรื่อยๆนะคะเราก็พัฒนาตามเขาเรียกว่าตาม requirement ละกันตามความต้องการของทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายทั่วโลกเนี่ยนะคะก็ในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้ง2รูปแบบก็คือรูปแบบแรกก็คือเรียกว่าเป็น B2B ก็ business to business ก็คือผู้นำเข้ามาสั่งซื้อมาออเดอร์สินค้าจากผู้ส่งออกไทยนะคะอันนั้นก็จะเป็นลักษณะนึงอีกลักษณะนึงคือเนื่องจากว่าหลังๆเนี่ยผู้ซื้อเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะรีเควสต์กันมาเยอะว่าเอ้ยอยากจะซื้อของแบบว่าสินค้าคุณภาพเนี่ยสินค้าคุณภาพส่งออกแต่ว่าในออเดอร์ที่เล็กขนาดเล็กลงนะคะก็เราก็เลยต้องเพิ่มเรียกว่าเพิ่มฟีเจอร์พัฒนาระบบขึ้นมาเรียกว่าเป็น small order okay ก็คือผู้ซื้อสามารถมาสั่งสินค้าตัวอย่างสินค้าเพื่อไป trial อย่างนี้นะนะคะก็ผู้ขายไทยก็สามารถที่จะนำเสนอขายได้แล้วก็ payment กันได้เลยออนไลน์แล้วก็มีขนส่งให้ครับแสดงว่าถ้าเป็นลักษณะของ B2C ที่เป็นขนาดเล็กได้กำลังจะถามว่าเอ๊ะอย่างคนทั่วไปอย่างสมมติผมเข้าไปอย่างเงี้ยผมต้องการจะซื้อสักไม่ได้เยอะมากสัก 2-3 ชิ้นอย่างนี้ได้ไหมฮะได้ค่ะได้ค่ะอ๋อได้เหมือนกันได้เหมือนกันเพราะว่าอันนี้ลักษณะนี้เขาเรียกว่า B2B2C ก็คือจากผู้ผลิตเองนี่แหละหรือว่าจากผู้ประกอบการจากรายใหญ่เนี่ยค่ะแต่ว่าเขาต้องปรับเปลี่ยนตัวเองไงเขาก็ต้องปรับตัวเองให้สามารถที่จะทำการค้าแบบ B2C ได้ด้วยครับครับฉะนั้นวันนี้แน่นอนว่านอกเหนือจากผู้ประกอบการที่มีเพิ่มขึ้นในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแต่ว่าแน่นอนว่ายังไม่ครอบคลุมกับทั้งหมดทีนี้ถ้าผู้ประกอบการฟังอยู่ครับพอโอเคครับถ้าหากว่าจะเข้าร่วมสำหรับในเรื่องของ thaitrade.com
เราให้อะไรบ้างและคุณสมบัติที่จะต้องเข้ามีอะไรบ้างครับโอเคค่ะก็คุณสมบัติจริงๆก็ง่ายนิดเดียวนะคะสมัยก่อนเนี่ยต้องเป็นผู้ส่งออกแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยทางภาครัฐนะคะเราก็ส่งเสริมสนับสนุน SME มากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลดค่าที่เหลียวลงไปมาเยอะมากๆแล้วขอให้ท่านเป็นผู้ประกอบธุรกิจเป็นนิติบุคคลประเภทไหนก็ได้นะคะแล้วก็มีความสนใจอย่างที่ทำการค้าออนไลน์ยังทำไม่เก่งไม่เป็นไรค่ะเราก็มีเรียกว่าเป็นศูนย์เซ็นเตอร์ของเราเนี่ยนะคะเป็นศูนย์อีคอมเมิร์ซเซ็นเตอร์เนี่ยให้บริการผู้ประกอบการให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์โอ้โหนี่ตลอดเลยนะใช่ใช่ถ้าใครมีปัญหาสมมติว่าจะต้องแบบจะเข้ามาร่วมเนี่ยคือแบบสอบถามได้ตลอดกดไลฟ์ซัพพอร์ตมาเลยค่ะก็คือเป็นแชทด้วยเขาก็จะคือเขาไม่ต้องมาเสียเวลามาวอล์กอินก็ได้แต่ถ้าเกิดเขาแบบว่ารู้จักเราพอสมควรแล้วอยากจะมารับคำปรึกษาแบบตัวต่อตัวก็เชิญได้เลยที่กระทรวงพาณิชย์ใช่ค่ะก็จะมีเซ็นเตอร์อยู่อย่างช่องทางในไทยเทรดเนี่ยค่ะจะเป็นการช่วยสร้างการเติบโตให้กับสินค้าบริการไทยได้มากน้อยแค่ไหนครับสำหรับสินค้าบริการนะคะเราก็อย่างที่เรียนว่าอีคอมเมิร์ซเนี่ยเทรนด์มันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะคะเวลาผู้ประกอบการเนี่ยเขายังขาดอีกในหลายส่วนที่ถ้าเขาอยากจะทำอีคอมเมิร์ซให้ได้แบบเก่งแข่งขันได้เนี่ยค่ะสามารถมันต้องไปเชื่อมกับผู้ที่ให้บริการบางอย่างนะคะอย่างนี้เราเรียกว่าอีคอมเมิร์ซเอนเนเบลเลอร์สนะคะก็คือพวกนักธุรกิจที่พัฒนาเซอร์วิสหรือว่าบริการอะไรขึ้นมาเพื่อที่จะมาเชื่อมเขาเนี่ยไปสู่ตลาดโลกได้ผ่านช่องทางออนไลน์เนี่ยค่ะเราก็ช่วยจับคู่เจรจาธุรกิจให้เขาช่วยแนะนำเขาแล้วก็ช่วยให้คำปรึกษาเขาว่าถ้าลักษณะธุรกิจของคุณเป็นแบบเนี้ยคุณควรจะแมทช์กับใครยังไงดีให้มันสอดคล้องกับธุรกิจของเราด้วยใช่ค่ะด้วยความที่เหมือนสมาชิกเราเยอะแล้วเราก็จะเห็นผู้ประกอบการที่ในฐานะที่ทางภาครัฐเองก็จะเห็นว่าธุรกิจเนี้ยควรจะต้องอยู่กับใครใช่ถูกไหมหรือเขาขาดอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ให้คำปรึกษาได้ตลอดแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นภาครัฐเราก็เลยมีพันธมิตรเยอะนะคะมีพันธมิตรเยอะพันธมิตรก็มีตั้งแต่ระดับในประเทศแล้วก็จนถึงระดับสากลนะคะเราก็จะใช้ความน่าเชื่อถือจากการเป็นภาครัฐนี่แหละไปเจรจาได้ให้ได้ดีลที่ดีที่สุดสำหรับผู้ประกอบการไทยแล้วก็ให้พันธมิตรของเราเนี่ยให้บริการที่ดีในราคาที่ดีที่สุดครับพอดูไปช่องทางนี้ส่วนใหญ่แน่นอนว่ามันจะกระจายไปทั่วโลกเราได้มีการเก็บสถิติบ้างไหมครับพอเกี่ยวว่าส่วนไหนหรือว่าประเทศคู่ค้าไหนที่เขาดูสนใจสินค้าในบ้านเรามากในช่วงที่ผ่านมาอ๋อมีเยอะเลยค่ะก็ถ้าเป็นท็อป5นะคะก็จะมีอินเดียมีจีนมีสหรัฐอเมริกามีสหรัฐยูเคค่ะอังกฤษนะคะสหราชอาณาจักรนะคะยุโรปก็มีเยอะนะคะแล้วก็ในประเทศอาเซียนเองก็สินค้าไทยเป็นที่นิยมมากก็จะเป็นคู่ค้าหลักๆทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่เขาจะมีการนิยมหรือว่ามีการติดต่อเราในลักษณะสินค้าบริการไหนบ้างคะสินค้าอย่างที่เหยเรียนเขาก็สินค้าอาหารและเครื่องดื่มเป็นท็อปเป็นท็อปแน่นอนอยู่แล้วนะคะสินค้าที่จะต้องอินเทคเข้าไปคือหมายถึงว่าสินค้าไทยเนี่ยกู๊ดควอลิตี้ในแง่ของว่ารับประทานเข้าไปทาหรือว่าอะไรที่มันต้องสัมผัสร่างกายอย่างเงี้ยค่ะทั่วโลกเขาก็จะรู้สึกว่าสินค้าไทยเนี่ยมีคุณภาพมีคุณภาพเชื่อถือได้มันก็เลยทำให้สินค้ากลุ่มพวกนั้นน่ะเป็นสินค้าที่ท็อปฮิตตลอดกาลส่วนแฟชั่นแอนด์เอเซสซอรี่สินค้าเจเวลรี่หรือว่าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการตกแต่งเนี้ยค่ะเพราะว่าเขาเห็นว่าคนไทยเนี่ยมีสามารถดีไซน์ได้สวยงามมีความคิดสร้างสรรค์อันนั้นก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ทำให้เราได้เป็นท็อปฮิตค่ะพออีกเกครับเมื่อกี้เราพูดถึงภาพใหญ่ไปแล้วลองมาดูภาพใกล้ๆสำหรับปี2560หน่อยที่ไทยเทรดได้มีการดำเนินการปีนี้เป็นยังไงบ้างครับไม่มีการตื่นตัวมากขึ้นไหมครับสำหรับอีคอมเมิร์ซปีนี้ต้องบอกว่ามีพันธมิตรจากทั่วโลกนะคะเข้ามาที่อาเซียนแล้วก็ประเทศไทยเยอะมากนะคะถ้าทุกท่านได้ติดตามข่าวกันเนี่ยอาลีบาบามั้งตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะก็คือเราเป็นโฟกัสพอยต์หลักอยู่แล้วกรมส่งเสริมการค้าของประเทศในการเชื่อมกับพันธมิตรพวกนี้นะคะมีอาลีบาบาแอมะซอนนะคะอีเบย์ทั้ง3กลุ่มนี้เราทำงานมาด้วยกันตลอดนะคะมี HKDC ของฮ่องกงเทรดเคเรียของเกาหลีอันนี้จะเป็นค่ายเอเชียนิดนึงแล้วก็ล่าสุดที่เพิ่งมาเลยก็คือ JD.com อ๋ออันนี้ยักษ์ใหญ่อันดับ2ที่ตามกับอาลีบาบามาเลยใช่ค่ะก็เราก็อยู่ระหว่างร่าง MOU ระหว่างกันอยู่ว่าเขาจะมาสามารถช่วยเหลืออะไรผู้ประกอบการไทยได้บ้างแล้วก็อะไรที่ประเทศไทยเราจะได้ประโยชน์จากเขาในแง่ของการลงทุนหรือว่าในแง่ของการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเนี่ยเราก็จะพยายามดีลให้ได้ดีลที่ดีที่สุดนะคะในพันธมิตรสำหรับที่มาติดต่อกับทางภาครัฐเองของบ้านเราเนี่ยเขาช่วยเหลืออะไรบ้างเราบ้างได้ไหมอย่างแรกแน่นอนเลยเพราะว่าเขาจะมีโนว์ฮาวนะคะเขาก็จะมีความรู้ในแง่ของการว่าบริหารจัดการยังไงให้อีคอมเมิร์ซมันประสบความสำเร็จสูงสุดใช้เทคโนโลยีอะไรที่เขาจะประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วทำให้การค้าผ่านช่องทางออนไลน์เนี่ยมันสะดวกรว
ดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็ลดคอสได้มากที่สุดนะคะอันนี้ก็พอดีมันก็จะมาตรงกันกับเขาเรียกว่าช่องว่างของประเทศเราในการพัฒนาอยู่ก็เพราะว่าเราจะมีข้อด้อยอยู่ก็คือเรื่องของการโลจิสติกของเราเนี่ยค่าขนส่งเนี่ยยังแพงอยู่อันนี้เป็นต้นทุนที่เป็นคอสแบบใช่แต่ว่าถ้ากลุ่มพันธมิตรพวกนี้ค่ะเขาก็จะมีโน้ตฮาวไงว่าจะทำยังไงบริหารจัดการยังไงให้เรียกว่าฮอลิสติกของโลจิสติกเนี่ยระบบการขนส่งอย่างครบวงจรผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซเนี่ยมันทำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็คอสลดลงได้มากที่สุดเราก็จะเรียนรู้จากเขาแหละถือเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่ได้มีการเรียนรู้ในเรื่องของความรู้เพิ่มเติมที่จะนำไปใช้ด้วยสรุปทิ้งท้ายครับสำหรับผู้ประกอบการเองที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกับไทยเทรดครับทำไงครับพ่อโอเคก็ง่ายเดียวนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ www.thaitrade.com นะคะแล้วก็สามารถไปสมัครออนไลน์ก็ได้นะคะติดต่อไลฟ์แชทได้ตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์นะคะสนใจอยากจะมาปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของเรานะคะเราก็มีให้บริการจะไปที่กระทรวงพาณิชย์ก็ได้หรือว่าจะติดต่อผ่านออนไลน์ก็ได้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นจับคู่เจรจาธุรกิจก็สามารถสมัครได้ออนไลน์เหมือนกันนะคะอยากได้รับคำปรึกษาอยากจะให้เราช่วยทำยังไงให้เจรจากับพันธมิตรได้ง่ายยิ่งขึ้นอยากจะโปรโมทสินค้าของท่านไปยังทั่วโลกนะคะเราพร้อมที่จะช่วยเหลือท่านเสมอค่ะครับนี่แหละครับคือหน้าที่ของภาครัฐนะครับในการเร่งรัดและก็การส่งเสริมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจอีคอมเมิร์ซนะครับหรือการช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ทำยังไงจะให้ไทยได้เติบโตหลังจากนี้ครับขอบคุณนะครับสำหรับผู้อำนวยการสำนักตลาดพาณิชย์ดิจิตอลนะครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะครับทางด้านของคุณอาราดาเฟื่องทองหรือว่าผอ.เก๋มากครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหมดเวลาสำหรับรายการห้องข่าวธุรกิจนะครับเรา3คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ